สู่กรุงเทพ2556นะครับเรายังพูดคุยกันถึงอนาคตของกรุงเทพมหานครโดยเรานับหนึ่งที่ปีพ.ศ. 2556นะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าและเป็นโอกาสนะครับที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาบอกว่าอยากเห็นกรุงเทพเดินไปในทิศทางใดรวมถึงสำรวจตรวจสอบด้วยนะครับวันณวันนี้กรุงเทพมหานครได้เริ่มก่อร่างสร้างเมืองไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนที่เป็นฉันทามติของประชาชนแค่ไหนอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามกันได้ที่นี่แล้วเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมแสดงความเห็นด้วยนะครับส่ง SMS เข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการสื่อความเห็นจากท่านผู้ชมส่งผ่านไปทางประชาชนด้วยกันและผ่านไปถึงนักการเมืองทุกพรรคนะครับที่กำลังคิดอยากที่จะอาสาตัวเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยเรายังอยู่กับศาสตราจารย์ดร.จรัลสุวรรณมาลานะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์เครือเทพนะครับอาจารย์ครับก่อนที่จะคุยกันเดี๋ยวผมเชิญชวนอาจารย์และท่านผู้ชมไปดูสรุปงานนะครับอาจารย์ไปทำวิจัยไปถามความเห็นประชาชนว่ากรุงเทพมหานครที่ประชาชนอยากจะเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ได้มี VTR ตัวหนึ่งซึ่งสรุปมาสั้นๆและกระชับมากครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับดีครับเชิญครับเมืองกรุงเทพเมื่อท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครยื่นกระดาษเปล่าให้ชาวกรุงเทพเขียนวาดฝันถึงเมืองกรุงเทพที่เราต้องการเห็นในอีก20ปีข้างหน้าด้วยมือของเราชาวกรุงเทพได้อย่างอิสระและไม่มีเงื่อนไขผูกพันใดๆกับฝ่ายการเมืองและกทม.ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน2555ที่ผ่านมาชาวกรุงเทพหลากหลายอาชีพเพศวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เมืองกรุงเทพในเวทีสาธารณะ6พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและในเวทีย่อยอีกมากกว่า20เวทีรวมเป็นจำนวนมากกว่า 2,000 คนจากนั้นทีมนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำประเด็นความคิดเห็นของประชาชนมาจัดกลุ่มและสังเคราะห์ออกมาเป็นเค้าโครงวิสัยทัศน์เมืองกรุงเทพทีมนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำร่างเขาโครงวิสัยทัศน์ที่ได้จัดทำขึ้นกลับไปจัดเวทีสาธารณะในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพซ้ำอีกรอบหนึ่งในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2555ที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพได้ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมก่อนที่จะลงความเห็นเป็นฉันทามติรับรองวิสัยทัศน์เมืองกรุงเทพ2575ของประชาชนและนี่คือวิสัยทัศน์กรุงเทพ2575ที่ประชาชนชาวกรุงเทพมีความยินดีนำเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของเราจะก้าวขึ้นเป็นมหานครแห่งเอเชียคนทั่วโลกจะนึกถึงเมืองกรุงเทพของเราเป็นลำดับแรกในทวีปเอเชียแต่ก่อนที่จะไปถึงความฝันที่ว่านี้ได้เราต้องฟื้นเมืองกรุงเทพให้กลับมาเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนกรุงเทพทุกคนเสียก่อนภายใน 3-4 ปีข้างหน้านี้ทุกพื้นที่ต้องปลอดภัยจากสิ่งต่อไปนี้ปลอดมลพิษปลอดอาชญากรรมยาเสพติดปลอดอุบัติเหตุปลอดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินทรุดตัวน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งปลอดตึกพังตึกทรุดปลอดโรคคนเมืองภายใน5ปีข้างหน้าเมืองกรุงเทพจะเป็นเมืองกรีนซิตี้ระดับแนวหน้าในเอเชียมีภูมิทัศน์ที่สวยงามไม่มีสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์รกรุงรังมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึงสะดวกประหยัดการจราจรคล่องตัวมีพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
5ปีกรุงเทพจะเป็นเมืองที่คนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการพื้นฐานสนับสนุนภายใน10ปีข้างหน้าเมืองกรุงเทพจะบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มเมืองหรือ Satellite Cities ประกอบไปด้วยเมืองขนาดเล็กกระทัดรัดจำนวนหลายๆเมืองกระจายอยู่ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อลดขนาดและความแออัดของเมืองชั้นในและกระจายความเจริญออกสู่เมืองรอบนอกภายใน10ปีนี้กรุงเทพจะเป็นเมืองประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของเอเชียมีระบบการเมืองที่โปร่งใสปลอดคอร์รัปชันชาวเมืองกรุงเทพมีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มีระบบการจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการเมืองมหานครที่ครอบคลุมพื้นที่ในกลุ่มเมืองเหล่านี้อีกทั้งกระจายอำนาจลงสู่เมืองต่างๆให้สามารถจัดการตนเองได้แบบครบวงจรเมื่อฟื้นเมืองกรุงเทพให้ปลอดภัยน่าอยู่และสวยงามสะดวกสบายแล้วภายใน20ปีข้างหน้าเมืองกรุงเทพจะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการคมนาคมขนส่งการแพทย์การศึกษาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเอเชียและก้าวขึ้นสู่การเป็นเมืองหลวงของเอเชียอย่างแท้จริงแต่เมืองกรุงเทพจะเป็นอย่างที่ว่านี้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่มีหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับนับตั้งแต่รัฐบาลกรุงเทพมหานครชุมชนและประชาชนชาวกรุงเทพได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้รัฐบาลต้องจัดให้มีระบบการจัดการน้ำท่วมระบบการป้องกันภัยที่เกิดจากน้ำทะเลยกระดับมีมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงานจัดตั้งหน่วยบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพกระจายอำนาจการจัดบริการสาธารณะให้กรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ปรับปรุงระบบการจัดการคนเข้าเมืองที่ทันสมัยกรุงเทพมหานครก็ต้องดำเนินการอีกหลายเรื่องเช่นทำให้ทุกตรอกซอกซอยมีทางเดินมีสะพานลอยมีไฟฟ้าส่องสว่างมีกล้อง CCTV ทุกจุดเสี่ยงต้องลงทุนสร้างระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคนำสายไฟสายโทรศัพท์ท่อประปาลงใต้ดินทั้งหมดและอีกมากมายหลายเรื่องที่จะต้องดำเนินการต้องกระจายอำนาจลงสู่เมืองและชุมชนระดับล่างให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเต็มที่ประชาชนชาวกรุงเทพก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดตั้งสำนักงานของหน่วยงานระหว่างประเทศการจัดกิจกรรมนานาชาติและอื่นๆอีกมากมายชุมชนและประชาชนคนกรุงเทพก็ต้องร่วมมือจัดระเบียบการใช้พื้นที่สาธารณะต้องมีวินัยเคารพกฎจราจรมีจิตสำนึกและทำหน้าที่เป็นเจ้าของเมืองกรุงเทพอย่างจริงจังและอีกมากมายหลายเรื่องที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองประชาชนชาวกทม.มีฉันทามติร่วมกันว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลใครจะเป็นผู้ว่ากทม.ชาวกรุงเทพจะร่วมกันผลักดันติดตามตรวจสอบให้กทม.รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆดำเนินการตามแผนวิสัยทัศน์กรุงเทพ2575ของประชาชนให้เป็นผลสำเร็จให้ได้หากจำเป็นชาวกรุงเทพจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเขาชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ละเลยไม่ดำเนินการตามแผนวิสัยทัศน์ที่ประชาชนร่วมกันกำหนดขึ้นนี้เมืองกรุงเทพที่จะส่งมอบให้ลูกหลานของเราในวันพรุ่งนี้จะเป็นเมืองที่ปลอดภัยสะดวกสบายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ด้วยหนึ่งสมองสองมือของเราชาวกรุงเทพทุกคนเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายนะฮะเมื่อสักครู่เมื่อพอเราดูเห็นภาพรวมแต่ละด้านแต่ละด้านย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในกทม.มันทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเอ๊ะทำไมกทม.ยุคนี้เนี่ยต้องมีการติดตั้งกล้อง CCTV ไฟฟ้าส่องสว่างนะฮะแล้วก็ทำอีกหลายอย่างไปสร้างโรงพยาบาลรองรับผู้สูงอายุคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นเป็นการก่อร่างสร้างงานขึ้นมาให้รับกับแผนที่ประชาชนต้องการครับอาจารย์ฮะทำไมอาจารย์ถึงไม่คิดว่าการที่กทม.จะเป็นยังไงในอนาคตให้เป็นเรื่องของนักการเมือง
นักการเมืองกำหนดนโยบายออกมาประชาชนก็เลือกเอาสิว่าอยากจะเห็นยังไงทำไมประชาชนต้องมาเขียนสิ่งที่เป็นนโยบายซึ่งมาจากความต้องการของประชาชนอย่างนี้มาด้วยผมเรียนอย่างนี้ครับหากเราย้อนไปสักประมาณ 100-200 ปีที่แล้วภาพวิดิทัศน์ตอนแรกที่เห็นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทิศทางที่เรียกว่าค่อนข้างสเปะสปะมากในการพัฒนาบ้านเมืองใช่ไหมครับใครเข้ามาบริหารอยากได้ไปทางไหนอยากเน้นเรื่องอะไรก็ทำไปคราวนี้ลองมองกลับกันว่าถ้าเรายังปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยแล้วอีก 20-30 ปีข้างหน้ากรุงเทพมหานครหน้าตาของเราจะเป็นไงไม่มีใครตอบอะไรได้เลยใช่ไหมครับถ้าผมเปรียบอย่างง่ายๆสมมติตัวกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเสมือนบ้านของเราหนึ่งหลังที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยคำถามก็คือว่าเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าจินตนาการมีภาพในใจของเราใช่ไหมครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอยากจะเป็นอย่างไรบ้านของเราอยากจะเป็นอย่างไรเปรียบทำนองเดียวกันครับว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเราอยากสร้างบ้านเราไปหาผู้รับเหมาเข้ามาสร้างบ้านให้เราหาช่างอะไรต่างๆมาทำตกแต่งให้เราเปรียบเสมือนกับผู้ที่อาสาเข้ามาบริหารกรุงเทพใช่ไหมครับนักการเมืองเจ้าหน้าที่ข้าราชการพวกนี้ครับคำถามก็คือว่าเราที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจะปล่อยให้ช่างเนี่ยสร้างบ้านตามแบบของช่างไหมหรือว่าจะสร้างบ้านตามแบบที่เราอยากได้แบบที่เราฝันฉะนั้นเนี่ยผมเปรียบอย่างนี้ก็คือว่านี่คือบทบาทของเราภาคประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านเราน่าจะต้องลุกขึ้นมาที่จะบอกนะครับว่าบ้านกรุงเทพของเราเนี่ยมันควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับฮะอันนี้เห็นภาพชัดอาจารย์ครับอันนี้คือเหตุผลที่ประชาชนที่อาจารย์ต้องไปฟังความเห็นประชาชนแล้วกระบวนการได้มาซึ่งวิสัยทัศน์หรือว่าความต้องการของประชาชนเนี่ยการลงไปทำวิจัยเนี่ยไปทำยังไงฮะอาจารย์ก็เนี่ยใช้วิธีการคือเราไม่ได้ใช้วิธีการไปออกแบบสอบถามนะครับใช้วิธีการจัดเวทีแล้วก็เอาคนจากทุกกลุ่มตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนขับแท็กซี่จนกระทั่งไปถึงนักธุรกิจนะฮะเจ้าของกิจการต่างๆแล้วก็ตัวแทนของชุมชนต่างๆเนี่ยเราก็มาจัดเวทีขึ้นเวทีก็จะเป็นเวทีใหญ่ๆก็มีนะครับประเภท200คนก็จัดทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพอ่ะ5ครั้งในรอบแรกแล้วก็รอบ2ก็ได้มาแล้วก็เอาไปถามอีกทีว่าอย่างนี้ใช่มั้ยอย่างงี้นะครับแล้วก็มีเวทีย่อยๆสำหรับคนแต่ละกลุ่มพวกวิชาชีพวิศวะสถาปัตย์ผังเมืองกลุ่มที่สนใจเรื่องเมืองสีเขียวพวกสนใจเรื่อง3ล้อพวกจักรยาน2ล้อนะฮะจนกระทั่งกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเรือเรื่องคลองก็จะมาคุยกันหมดประมาณนี้ครับเพราะนั้นก็จะคือมองแล้วก็คือว่าแต่ละคนก็ต้องการกันคนละอย่างแน่นอนแต่นี่เมื่อหน้าที่ของทีมวิจัยก็คือการเอาความต้องการหลายอย่างเนี่ยมาเข้าเขาเรียกว่ามาแมปปิ้งมาทำแผนที่ว่าความต้องการของคนกลุ่มนี้มันจะไปเชื่อมต่อกับทั้งหมดภาพรวมออกมาเป็นยังไงก็งั้นนักวิจัยก็มีหน้าที่เชื่อมต่อภาพแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าลอจิกว่าต้องควรต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเพราะว่าในการต่อภาพพฤติกรรมเนี่ยมันต้องอาศัยความรู้เชิงการบริหารเมืองด้วยแต่ความเห็นหรือว่าความต้องการเนี่ยมาจากประชาชนมาจากประชาชนนักวิชาการทำหน้าที่เหมือนกับจัดระเบียบข้อมูลครับเรียกว่ามาต่อจิ๊กซอว์ผมเรียนขออนุญาตเรียนเสริมอย่างนี้ครับสิ่งที่เราไปสอบถามรวบรวมหรือว่าประมวลความคิดเห็นข้อเสนอความต้องการจากประชาชนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าระดับชั้นของข้อเสนอหรือว่าความต้องการอยู่อย่างเช่นบางคนก็จะมองว่าเขาอยากเห็นเรื่องรอบๆบ้านเขาเรื่องของชุมชนเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใกล้ตัวเลยใกล้ตัวที่สุดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นระดับชุมชนเลยบางกลุ่มก็จะมองภาพที่ใหญ่ไปกว่านั้นหน่อยระดับของย่านของเขตอะไรเงี้ยนะครับอยากเห็นเขตเขาเป็นอย่างไรย่านของเขาเป็นอย่างไรเยาวราชอย่างเงี้ยเป็นย่านเงี้ยเขาอยากเห็นหน้าต่างเป็นอย่างไรในขณะที่บางกลุ่มอาจจะมองภาพรวมของกรุงเทพหรืออาจจะมองไปไกลถึงระดับที่เรียกว่าใหญ่กว่าพื้นที่กรุงเทพเป็นมหานครแห่งเอเชียที่เราเห็นใช่ครับมันมีการจัดระดับชั้นของการพัฒนาอยู่ครับสิ่งที่เราทำก็คือเชื่อมต่อจิ๊กซอว์เนี่ยนะครับให้มันมีทิศทางที่สอดคล้องแล้วไปด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรามองต่อไปถึงขั้นที่ว่าถ้าจะต้องลงมือดำเนินการเนี่ยปฏิบัติเนี่ยในแต่ละระดับเนี่ยมันมีสามารถแบ่งความรับผิดชอบได้กันตั้งแต่ภาคชุมชนจนไปถึงตัวสำนักงานเขตถึงตัวกรุงเทพมหานครถึงตัวรัฐบาลหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องใครต้องทำอะไรใช่ครับและต้องทำเมื่อไหร่ด้วยใช่ครับอันนี้ก็มีนอกจากพื้นที่กรุงเทพแล้วนั่นที่เราถามก็คือว่าเราเชิญตัวแทนของประชาชนที่อยู่รอบๆด้วยคือรอบกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการเลยนะครับเพราะว่ากรุงเทพไม่ได้อยู่ลำพังครับเวลาน้ำท่วมก็ท่วมบ้านเพื่อนก็ท่วมบ้านเราใช่ใช่ใช่เวลารถติดก็คนจากที่ต่างพื้นที่เข้ามาทำงานใช่ไหมครับก
็เลยมีข้อเสนออย่างเช่นว่าเรามีข้อเสนอที่จะลดการกระจุกตัวของกรุงเทพไปสร้างเมืองแซทเทลไลท์คือเมืองที่เป็นกลุ่มเมืองในพื้นที่นอกกรุงเทพด้วยครับประมาณสัก20เมือง20กว่าเมืองนะฮะประมาณนั้นก็มาจากข้อเสนอที่ว่าคนกรุงเทพต้องอยู่กับพี่น้องที่อยู่จังหวัดรอบนอกด้วยมันต้องอยู่ร่วมกันได้ครับแล้วก็เมืองกรุงเทพที่มันโตเดี่ยวในปัจจุบันเนี่ยมันต้องกระจายออกไปอ๋อตอนนี้มันเป็นเมืองโตเดี่ยวใช่เมืองโตเดี่ยวแล้วความจริงศูนย์กลางก็อยู่ประมาณนี้ครับปัจจุบันนี้ก็คือถ้าจะมองไปในอนาคตถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเมืองกรุงเทพจะถูกขับเคลื่อนโดยภาคเศรษฐกิจภาคบริการครับก็คือสีลมสาทรตรงนี้ครับเมืองงานเงินอะไรพวกนี้ไม่ได้ไปไหนในขณะที่คนที่อยู่ที่เข้ามาทำงานเนี่ยไปอยู่ในเมืองรอบๆแล้วก็จะเกิดรถติดเพราะว่าพื้นที่ที่เขาอยู่ไม่มีที่ให้ไม่มีงานให้ทำครับเพราะนั้นต้องสร้างเมืองประเภทที่ทุกเมืองที่จะเป็นเมืองแซทเทลไลท์เนี่ยต้องมีงานทำต้องมีบริการสาธารณะพื้นฐานที่ครบครันคือไม่ต้องมาเที่ยวมาทำงานต่างพื้นที่ครับมันก็จะช่วยลดนะฮะก็เรียกว่าการสร้างเมืองคอมแพคก็คือเมืองคือต่อไปการบริหารเมืองมันต้องบริหารแบบเมืองคอมแพคเป็นกลุ่มเมืองเป็นกลุ่มเมืองแล้วก็แต่ละเมืองก็จะมีศูนย์กลางของตัวเองแล้วก็เวลาเราสร้างไอ้จุดเชื่อมโยงเนี่ยการคมนาคมขนส่งก็จะเป็นการคมนาคมขนส่งที่เรียกว่าใช้ระบบอีกระบบหนึ่งครับอันนี้ในแต่ละเมืองอย่างเช่นเมืองที่ในย่านกลางเมืองของแต่ละเมืองเนี่ยมันต้องใช้วิธีการเดินเท้าจักรยานอะไรพวกนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเมืองแบบปัจจุบันแบบไร้ทิศทางเหมือนที่อาจารย์วีระศักดิ์ว่าเนี่ยเรายังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องสิ้นเปลืองนะฮะแล้วก็เมืองในอนาคตเนี่ยเราอยู่เราสู้กับใครไม่ได้เลยจะไปสร้างเมืองสำหรับเมืองเอเชียนะฮะจะเป็นมหานครของเอเชียเนี่ยต้นทุนการบริหารเมืองจะแพงมากถ้าเราไม่ปรับโครงสร้างเมืองสมัยแล้วสิ่งที่ได้จากงานวิจัยก็ที่อาจารย์บอกว่าใครควรทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยมีอยู่ในนี้เรามีสรุปเอาไว้ครับกลายเป็นวิสัยทัศน์กรุงเทพ2575ซึ่งไม่ได้บอกว่าเราไม่สามารถปล่อยเวลาให้เดินไปเรื่อยจนถึง2475แล้วใครจะมาเสกปิ้งกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่2556นี่เลยมีแผนอยู่นี้หมดมีครับหลักๆมีอะไรบ้างอาจารย์ผมเริ่มอย่างนี้ครับแบ่งง่ายๆก่อนก็คือถ้าเราอยากจะไปเป็นเมืองที่ผมใช้คำว่าเมืองสำหรับทุกคนครับอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยนะเป็นเมืองชั้นนำของเอเชียเนี่ยมันมีลำดับแรกที่ต้องทำคือแก้ไขเขาเรียกแก้ไขกำจัดจุดอ่อนปัญหาอะไรในเรื่องของเมืองซึ่งกรุงเทพเรามีปัญหาเยอะนะครับจุดอ่อนเยอะมากอาชญากรรมความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมการคมนาคมขนส่งหรือล่าสุดก็คือเรื่องภัยธรรมชาติภัยน้ำท่วมอย่างเงี้ยคือมันต้องมีมาตรการที่ต้องดำเนินการวันนี้ไม่อย่างนั้นเราจะเดินต่อไปเป็นเมืองที่เติบโตอย่างเข้มแข็งไม่ได้นะครับอันนี้ต้องทำก่อนอย่างเช่นระบบความปลอดภัยเราพูดถึงเรื่องอาชญากรรมเนี่ยทุก10นาทีเนี่ยอาชญากรรมเกิดขึ้น1รายในกรุงเทพไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเนี่ยคือเมืองที่เราอยู่ความจริงของกรุงเทพวันนี้ที่อยู่กับเรารอบๆตัวเราเนี่ยในขณะที่ผมนั่งพูดคุยสนทนาเนี่ยอาจจะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้ว 5-6 รายครับในประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยนะครับในกรุงเทพของเราเนี่ยต้องทำก่อนจะทำอะไรเนี่ยก็มีรายละเอียดมีรายละเอียดแล้วก็ไม่ใช่แค่เราจะไปฝากความหวังแค่กรุงเทพมหานครของรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะภาคชุมชนสามารถเป็นหูเป็นตาร่วมสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัยในชุมชนเนี่ยได้ภาคตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองตัวผู้บริหารเมืองผู้ว่าเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองนี่จะมีการกำหนดรายละเอียดเอาไว้ครับอาจารย์พูดทีละด้านเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องนึกตามนะฮะว่ามันเจอกับตัวเองไหมหรือว่าลองนึกย้อนกลับมาดูด้วยว่ากทมที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วมันรับกับสิ่งนี้ไหมอาชญากรรมเนี่ยมีอะไรนะ CCTV มีไฟแล้วต่อไปจะมีอะไรขั้นต่อไปอันนี้น่าคิดเราคงต้องคิดถึงตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าประชาชนเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย คงจะปล่อยให้ช่างมาทำเพียงลำพังไม่ได้ใช่ไหมครับ ความปลอดภัยที่น่าจะมีประโยชน์หรือว่ามีความสำคัญมากที่สุดก็คือตัวชุมชนเนี่ยช่วยกันดูแล คือเราเชื่อว่าเราอยู่ในชุมชนเนี่ยเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรอบๆบ้านใช่ไหมครับ คำถามก็คือถ้าเรารู้แล้วเราปล่อยนิ่งเฉยไหมหรือว่าเราควรจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเป็นหูเป็นตาประสานกับเจ้าหน้าที่หรือว่าช่วยกันดูแลภายในชุมชนเนี่ยผมว่าเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นบทบาทของเจ้าของบ้านที่ควรจะทำระดับแรกเลยอันนี้เรื่องอาชญากรรมครับแล้วเรื่องมลพิษเหรอฮะอาจารย์มลพิษง่ายที่สุดสิ่งแวดล้อมเห็นชัดผมยกตัวอย่างนะทุกวันนี้เราเดินไปตามท้องถนนเราเห็นร้านค้าอะไรต่างๆอยู่ริมฟุตบาทใครทำอาหารปรุงทำก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะลวกก๋วยเตี๋ยวเสร็จเททิ้งลงคูลงรางระบายน้ำของกรุงเทพนั่นไม่ใช่
วิถีที่ดีเท่าไหร่นักในการมีไขมันมีอะไรมีไขมันทุกอย่างมันลงไปในท่อระบายน้ำแล้วเราก็มาบ่นกันภายหลังใช่ไหมครับว่าระบบท่อตันอะไรเงี้ยต้องมาขุดลอกท่อจริงๆเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยก็เป็นต้นเหตุของปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลเนี่ยคำถามก็คือเจ้าหน้าที่กทม.มีดูแลไม่ทั่วถึงแล้วครับในพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคชุมชนของเราเรื่องขยะอีกขยะทุกวันนี้ทุกคนมีนิสัยแบบความเคยชินผมใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับมีอะไรก็ทิ้งมีอะไรก็ทิ้งในขณะที่ผมเปรียบเทียบในเมืองหลายๆเมืองในประเทศไทยเราเนี่ยมีการรณรงค์เรื่องการลดปริมาณขยะเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะเนี่ยไปก้าวหน้ากว่าคนกรุงเทพเยอะนะครับคนกรุงเทพเนี่ยเราตื่นตัวเรื่องพวกนี้น้อยมากฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าไม่ทำอะไรกับเรื่องขยะวันนี้เนี่ยตอนนี้เรามีปริมาณขยะในกรุงเทพร่วม20กว่าตันต่อวันนะครับไม่ใช่ต่อปีนะต่อวันจะจัดการอย่างไร20กว่าตันต่อวันฮะ20ล้านหรือเปล่า20กว่าตัน20กว่าตันตันนี่หมายถึง 20,000 กว่ากิโลกรัมนะครับเยอะนะครับต่อวันนะครับต่อวันฮะแล้วลองมองย้อนกลับมาดูนะว่าทำไมกทม.ยุคนี้ถึงต้องไปหาโรงกำจัดขยะต้องไปหาระบบการจัดการขยะเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เราเห็นภาพรวมชัดขึ้นใช่ครับซึ่งเรื่องขยะเนี่ยการที่เรากทม.จัดการอยู่ทุกวันนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองมากสิ้นเปลืองความหมายก็คือทุกคนทิ้งแล้วก็ไปเทกองรวมที่ปลายทางต้องมาจัดการขนขยะกำจัดฝังกลบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเราสามารถแก้ไขที่ต้นทางได้จะช่วยลดปริมาณขยะลงได้เยอะเลยต้นทุนต่างๆก็จะถูกลงตามมาครับที่พูดนี่คือจุดอ่อนใช่ไหมในจะมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องภัยพิบัติเรื่องจุดอ่อนที่ต้องเร่งทำต้องลงมือทำเลยนะครับตอนนี้เรามีรวม9ล้านคนใช่ไหมครับคนที่อยู่ในวันนี้อีก10ปีอีก20ปีเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นเกือบเท่าตัวถ้าเรายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ปัญหาที่เราเห็นทุกวันนี้มันจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกนี่แหละคือจุดอ่อนที่ต้องทำตั้งแต่วันนี้ครับเดี๋ยวลองไปฟังความเห็นประชาชนนะอาจารย์ทีมงานได้ไปสอบถามมาความเห็นประชาชนความต้องการของประชาชนที่มีเสียงมีภาพมาให้ฟังเนี่ยมันจะตรงกับจุดอ่อนที่อาจารย์เป็นคนพบบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูนะฮะคงเป็นความหวังของคนกรุงเทพคนหนึ่งที่อยากให้กรุงเทพมีการพัฒนานะครับในเรื่องของปัญหาสังคมแล้วก็ชุมชนแออัดอยากให้มีสวนพักผ่อนเยอะๆต้นไม้เยอะกว่านี้นะคะทำไงก็ได้ให้รถมันติดน้อยกว่านี้ค่ะถ้าปัญหาจราจรนี่แก้ได้นี่ก็ความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นมากริมทางที่แบบว่ามีการขายของแผงค้าหาบเร่หรือคนจรจัดเนี่ยไม่อยากจะเห็นหรือขอทานเนี่ยอยากให้มีระบบขนส่งมวลชนที่ทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการจราจรที่ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องก็อยากให้ทางกทม.นะครับได้มีการแก้ไขก็อยากให้กทม.มีทางจักรยานเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีนักปั่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความสะอาดนะครับว่ามันน่าจะสะอาดกว่านี้นะครับแล้วก็การจราจรคล่องตัวมากกว่านี้ครับสายระยงระยางในทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในเมืองในรอบข้างในเนี่ยให้มันลงดินให้มันหมดเลยเรื่องจราจรเนี่ยรถติดเนี่ยแล้วก็สองเรื่องประชากรที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้พวกเกี่ยวกับเรื่องคนยากไร้เราจะทำยังไงให้ดีกว่านี้รู้สึกโจรภัยมันเยอะทำยังไงกทม.อยากจะแก้ยังไงจุดสว่างตรงไหนที่จะช่วยเหลือคนได้เช่นถนนบางส่วนเนี่ยมันเปลี่ยวจริงสะพานลอยข้ามตัวเนี่ยถ้าใครได้ไปแถวย่านมินบุรีมีสะพานลอยนึงผู้หญิงเลิกงานตอนเย็นๆเนี่ยแทบต้องวิ่งเลยนะวิ่งข้ามเลยนะหาความปลอดภัยในกรุงเทพน้อยลงอยากให้มีการวางผังเมืองวางเรื่องการกำจัดขยะเรื่องถุงพลาสติกเรื่องน้ำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เป็นการวางผังเรื่องน้ำท่วมไว้ด้วยไม่อยากให้น้ำท่วมอีกต่อไปแล้วเสียงสะท้อนจากประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในนี้หมดหรือยังอาจารย์มีครบครับครบถ้วนเลยใช่ไหมครับครับที่จริงแล้วนี่คือสิ่งที่ไปเวทีไหนก็จะเป็นไปก็จะมีคนก็จะบอกว่าเนี่ยอยากจะแก้เรื่องพวกนี้ก่อนฮะแล้วในแผนเนี่ยที่อาจารย์ทำมาเนี่ยนะฮะมีหมดเลยนะท่านผู้ชมฮะก็คือว่าต้องทำอะไรช่วงไหนก่อนถึงจะปรากฏผลจริงเนี่ย5ปี2556ถึง2560ในแต่ละเรื่องที่ต้องการเนี่ยต้องเริ่มทำอะไรแล้ว10ปี2561ถึง2565ต้องทำอะไร15ปี2566ถึง2570ต้องทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะเราไม่สามารถที่จะนอนหลับตื่นเช้ามาปี2575ทุกสิ่งทุกอย่างในฝันจะเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ครับจะไม่ได้เมืองไม่สามารถสร้างด้วยในวันเดียวครับ
มันต้องมีพัฒนาการมีการวางแผนครับครับแล้วทำยังไงครับอาจารย์กำลังจะมีการเลือกตั้งปี2556เนี่ยประชาชนจะเอาสิ่งเหล่านี้ให้มันมาอยู่ในแผนหรือว่าอยู่ในนโยบายของนักการเมืองแต่ละคนที่เขาเสนอเนี่ยแล้วติดตามให้เขาทำจริงเนี่ยมันทำได้ยังไงผมว่ามันต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองนะผมว่านักการเมืองเวลาจะเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นนะพอเวลาจะเลือกตั้งก็ไปหาเสียงแจกใบปลิวว่าพี่น้องเลือกผมนะบางคนเลือกบางคนบอกว่าให้เลือกแต่ว่าให้เชื่อผมว่าผมทำได้ก่อนจะผมจะทำอะไรบ้างอีกเรื่องนึงอันนี้ไงแบบนึงนะก็อีกแบบนึงก็คือไปพร้อมกับอะไรนะแบบสร้างบ้านของจันทวิศอาจารย์วิรศักดิ์ว่าก็คือผมจะสร้างบ้านแบบนี้พี่น้องจะเอาไหมอะไรเงี้ยคือฝันเราเองอะฝันไปก่อนละผมคิดว่าชาวบ้านพวกเราที่เป็นพี่น้องประชาชนที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยเรามีหน้าที่ไปฟังเขาปราศัยหาเสียงหรือรับในที่เขาแจกมานะแล้วก็ไปเลือกตั้งว่าต้องเปลี่ยนละวิธีเนี้ยต่อไปนี้เวลานักการเมืองไปพบเราแทนที่จะให้เขาพูดผมคิดว่าต้องบอกว่านักการเมืองฟังก่อนเราจะเล่าให้ฟังว่าเราอยากได้แบบไหนมันต้องสนใจมากนะฮะก็คือว่าถ้าเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์2575ที่โครงการนี้ทำวิจัยมาเนี่ยก็ยื่นให้ได้เลยนี่คือพูดง่ายก็คือติ๊กไปเลยว่านี่เรื่องความปลอดภัยนะเรื่องสะพานลอยทำไมจะให้ปลอดภัยไอ้ที่มันสกปรกทำไงจะให้มันหายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราอยากจะดูแลชุมชนเราให้ปลอดภัยเองเนี่ยนักทางฝั่งผู้เลือกตั้งคิดยังไงเราอยากจะงบประมาณท้องถิ่นของกทม.เนี่ยมันประมาณปีนึง 5-6 หมื่นล้านนะทำไงจะให้คนในชุมชนได้มีส่วนรู้ว่าจะทำอะไรในบ้านเขาเนี่ยใช้เงิน 6-6 หมื่นล้านเนี่ยเขามีส่วนบ้างจะได้ไหมก็คือคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่ต่อไปนี้ประชาชนต้องถามละเพราะนั้นใครก็ตามที่มาลงเลือกตั้งคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนท่าทีเหมือนกันก็คือไปพบประชาชนก็คือไปถามว่าเขาคิดยังไงแทนที่จะไปบอกเขาว่าผมจะทำอะไรก็จะมาเรียนแบบการเมืองระดับชาติไม่ได้ประเภทที่หาเสียงแบบไม่ต้องทำอะไรเลยว่าจะเอาพี่กลับบ้านอะไรพวกนี้นะหรือว่าให้ทักษิณคิดเพื่อไทยทำหรือว่าอะไรต่างๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างจะมาหาเสียงแบบใช้วาทกรรมเนี่ยไม่ได้คิดว่าน่าจะต้องเลิกแล้วครับต้องดูว่าประชาชนต้องการอะไรคือต้องเข้าใจว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นในกทม.หรือที่ไหนก็ตามเป็นการเมืองของชีวิตประจำวันครับเรื่องทุกเรื่องที่ประชาชนเขาอยากได้เนี่ยเขามองเห็นได้นักการเมืองทำไม่ทำเนี่ยเขารู้ได้เลยเพราะนั้นในเวทีที่เราคุยกันเนี่ยคนในพื้นที่หลายเขตนะครับเขาบอกว่าที่เขามาร่วมในกิจกรรมนะเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราต้องร่วมมือกันแล้วคือใครจะไปเป็นผู้ว่าก็ตามใจนะเราอยากจะยื่นสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยให้กับคนที่จะเป็นผู้ว่าในอนาคตเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำไม่ทำเราก็ไม่รู้แต่ว่า6เดือนผ่านไป1ปีผ่านไปเนี่ยก็จะร่วมกันตรวจสอบคือทำเช็คลิสต์กันเลยว่าสิ่งที่สัญญาหรือที่เราอยากเห็นเนี่ยเขาได้ทำหรือยังหรือทำในสิ่งตรงข้ามกับที่เขาอยากได้หรือเปล่าเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสียงจากประชาชนว่าตกลงต่อไปนี้นักการเมืองได้อยู่สบายๆไม่ได้นะต้องทำงานแล้วก็ทำอย่างอื่นที่ประเภทเจ้าของโปรเจกต์มาเพราะก็บอกว่าผมมีตึกโน้นตึกนี้ขึ้นเป็นเจ้าของโปรเจกต์โดยที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าโปรเจกต์มันตรงกับที่เขาอยากได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แหละครับครับครับสุดท้ายครับอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีนักการเมืองที่ชอบเล่นการเมืองอ่ะพูดตรงๆก็คือว่าอ่ะอันนี้เป็นวิสัยทัศน์กทม.ที่มาจากประชาชนจริงๆซึ่งอาจารย์ก็ทำให้เห็นแล้วว่าไปสอบถามไปอะไรมายังไงแต่ถ้าเกิดนักการเมืองเขาคิดว่าวิสัยทัศน์กทม.2575ที่อาจารย์ทำเนี่ยขืนผมรับไปทำหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็ได้หน้าสิเพราะว่าเป็นคนคิดเรียกว่าเริ่มให้ทำเรื่องนี้แล้วที่สำคัญหลายเรื่องที่อยู่ในลิสต์เนี่ยผู้ว่าคนปัจจุบันก็เริ่มทำแล้วขืนมาทำต่อก็เป็นหน้าเป็นตาของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ถ้านักการเมืองเขาคิดอย่างนี้อาจารย์จะว่าไงคำถามนี้น่าคิดผมกลับมองอย่างนี้ครับถ้าเราทำการเมืองแบบเดิมๆที่ว่ามองว่านี่คือนโยบายของใครของใครพรรคของคนไหนอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ทำไม่สานต่อกันเนี่ยครับบ้านเมืองมันเดินไม่ได้หรอกครับมันก็จะสะดุดกันไปดึงกันไปดึงกันมาแต่ถ้าเรามองว่านี่นะคือเสียงของชาวบ้านนะเสียงของประชาชนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราจะต้องใช้ชีวิตต่อไปในข้างหน้านะครับถ้าไม่ทำตามที่ประชาชนต้องการแล้วเนี่ยเราจะอาสาเข้ามาบริหารการเมืองทำไมครับจริงๆประเด็นเรื่องการมองว่าเป็นผลงานของใครเนี่ยผมว่าน่าจะต้องนักการเมืองเองก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดด้วยเหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของเขานะแต่เป็นเรื่องของภาพรวมของเมืองของประชาชนนะครับครับที่จริงผมว่าผมต้องแก้ความเข้าใจผิดสักนิดหนึ่ง
คือท่านผู้ว่าสุขท่านผู้ว่าหมอราชพลสุขุมพันธ์เนี่ยตอนนี้ท่านคิดโครงการตอนนั้นท่านมอบเรื่องนี้ให้จุฬาทำเนี่ยท่านให้กระดาษเปล่านะคือท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะฮะคือให้เสรีภาพให้ประชาชนเป็นคนคิดเองเพราะนั้นสิ่งที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นความไม่ใช่นโยบายของท่านผู้ว่าคนปัจจุบันท่านมีท่านใจกว้างอย่างเดียวก็คือท่านบอกว่าท่านอยากจะให้คนกรุงเทพเนี่ยลุกขึ้นมากำหนดแผนของตัวเองลุกขึ้นมาเลือกเมืองของตัวเองท่านนั้นเองท่านบอกว่าให้คนมีเสียงดีกว่าที่จะให้ข้าราชการและนักการเมืองไปคิดกันเองแต่ว่าคนจะคิดยังไงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของท่านท่านบอกว่าแล้วแต่เราจะคิดกันเพราะนั้นเนี่ยนโยบายที่ออกมาเป็นวิสัยทัศน์ที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของคนกรุงเทพไม่ใช่ของผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าก็ยืนยันทุกครั้งนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราให้เครดิตท่านผู้ว่าเพราะว่าท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นคนคิดเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งเมืองมาในนี้เป็นครั้งแรกที่คนกรุงเทพได้มีโอกาสพูดแล้วก็ได้เวทีของตัวเองเพราะนั้นในวันที่6พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเวทีที่ประชาชนไปมอบวิสัยทัศน์ให้ผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่ามอบให้กับประชาชนนะครับครับประชาชนมอบให้ผู้ว่าแล้วก็มอบให้กับส่วนราชการอื่นด้วยเพื่อจะบอกว่าอยากจะเห็นกรุงเทพเนี่ยรับไปทำครับกรุงเทพจะทำไม่ทำในวันนี้ผู้ว่าคนนี้หรือผู้ว่าคนหนึ่งคนไหนก็ตามนะครับคนกรุงเทพจะตามดูนะครับเราจะตามดูแต่นั่นเองเขาว่าอย่างนั้นนะครับทั้งผู้ว่าสุขุมพันธ์ทั้งคนอื่นที่เสนอตัวเข้ามาเนี่ยใครจะรับวิสัยทัศน์อันนี้ไปทำอย่างไรหรือไม่เนี่ยต้องตามตรวจสอบดูครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับแหมวันนี้ได้มองเห็นอนาคตแล้วก็ได้รู้ทันปัจจุบันด้วยขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับครับทั้งหมดนี้คือกรุงเทพ2556นะครับเรานับ1ที่2556เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้านะครับรายการเราจะติดตามตรวจสอบอย่างนี้แล้วจะพาท่านผู้ชมลงไปพื้นที่ติดตามอินไซต์กทมว่าแต่ละด้านในวิสัยทัศน์นี้มีการเริ่มทำหรือว่ามีปัญหาสภาพความจริงอย่างไรติดตามได้ที่นี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ